สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะพามาเบิ่งวัดว่าอารามนะคะพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนหนูค่ะบ้านเกิดเมืองนอนหนูนี่ค่ะจะมี2วัดนะคะ1วัดใหญ่ที่เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะพี่น้องวัดหลวงปู่ทองนะคะวัดขาวนะคะพี่น้องวัดพญานาคขาวโอ้สวยงามค่ะพี่น้องสามารถมาเที่ยวมาเล่นมาไหว้พระได้นะคะพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนะคะแต่มื้อนี้จะนําเสนออีกวัดนึงค่ะพี่น้องวัดที่อยู่กลางทงค่ะพี่น้องเป็นวัดที่กําลังสร้างใหม่ค่ะชื่อว่าวัดใหม่สามัคคีธรรมนะคะพี่น้องนี่ค่ะทางเข้ามานะคะพี่น้องทํามาจากทํามาจากศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษเส้นขอว่างค่ะพี่น้องก็จะมีทางเลี้ยวเข้ามานี่ค่ะที่รถแรกนี่ค่ะพี่น้องก็จะมีทางแยกเข้ามาตรง3แยก4แยกแรกเลยค่ะพี่น้องมันจะมีทางเข้ามาเนาะค่ะตอนนี้กําลังพัฒนาค่ะพี่น้องก็ยังเป็นวัดที่กําลังพัฒนาเนาะค่ะนี่ค่ะบริเวณหน้าวัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะวัดก็ยังเป็นวัดที่ร่มรื่นมากๆน่าอยู่ค่ะพี่น้องคลิปนี้จะเอามาไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งไผ่ผักหน้าเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเพิ่นพัฒนาแล้วตอนนี้กําลังสร้างกําลังเฮ็ดเนาะค่ะหลังจากที่เพิ่นพัฒนาแล้วเพิ่นอีหยังแล้วให้มาเบิ่งย้อนหลังได้เลยว่าวัดนี้ก่อนริเริ่มขึ้นมาก่อนที่จะเป็นวัดที่ต่อไปผักหน้าเฮาก็บ่สามารถฮู้อนาคตเนาะค่ะอาจจะใหญ่โตกว่านี้หรืออาจสิจังได๋กว่านี้เฮาก็บ่ฮู้นะคะอันนี้เดี๋ยวหนูจะพาเขาไปในวัดเนาะค่ะเป็นวัดที่น่าอยู่มากๆค่ะพี่น้องล่มเรื่องอยู่กลางทงไฮทงหน้าเลยค่ะหน่อยคนนักที่สมู่ว่าหมู่บ้านยังมีอีกวัดนึงเนาะค่ะพี่น้องส่วนมากคนถึงมาท่องเที่ยวจะไปแค่วัดใหญ่เนาะค่ะที่นี่นะคะพี่น้องก็บ่มีแรงท่องเที่ยวอีหยังที่น่าแบบดึงดูดใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาความสงบแล้วก็มาไหว้พระแก้วมรกตค่ะสีเขียวอารามสวยงามค่ะพี่น้องที่อยู่ในศาลาพุ่นเนาะค่ะพี่น้องศาลาพญานาคเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบวัดแล้วก็มีสวนที่ร่มรื่นอยู่หลังวัดนะคะพี่น้องนะคะบางเทื่อหนูอาจจะบรรยายผิดบรรยายถึงแน่ก็อาจจะขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเพราะว่าหนูก็ดุนมากเทื่อนึงนะคะอันนี้เอามาให้เบิ่งซื่อๆค่ะพี่น้องบ่ได้ว่าค่ะพี่น้องอยากมาเที่ยวมาไหว้พระมาหยังก็มาได้ค่ะมาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องพระแก้วมรกตสวยงามค่ะนะคะนี่คือทางเขาวัดค่ะพี่น้องก็ยังเป็นแบบว่ายังเป็นทางแบบดินจะสีอยู่นะคะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกค่ะหนูมาถ่ายช่วงหน้าฝนนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะพี่น้องเป็นลานเป็นสนามหญ้าค่ะพี่น้องแบบว่ากําลังปลูกต้นไม้ค่ะเพิ่นก็จะมีพระเพิ่นดูแลอยู่ค่ะพี่น้องกําลังปลูกต้นไม้กําลังมีหมอหลอกมาล่ํามีหยังก็มาลงนี่ล่ะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะแล้วก็เพิ่นก็สิอยู่เป็นกุดค่ะพี่น้องอันหนูเอิ้นหือบ่ค่ะพี่น้องกุดไผกุดมันนะคะของแต่ละองค์นะคะพี่น้องเป็นแบบว่าชอบตรงที่แบบว่าไม่ต้องอยู่ห้องเดียวกันหรือว่าเหมือนวัดในกรุงเทพหรือจังได๋สิเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ศาลาไผศาลามันกุดไผกุดมันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งนะคะพี่น้องคลิปนี้บ่แม่นคลิปกินนะคะพามาเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนนะคะพี่น้องเพราะว่าวัดใหญ่นี่เคยลงไปแล้วนะคะพี่น้องไปหาเบิ่งได้ใน YouTube เลยค่ะเพราะว่าเคยลงวัดใหญ่วัดหลวงปู่ทองไปแล้วค่ะเอามาไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งไผ่ผักหนาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะธรรมชาติเงียบมากๆค่ะพี่น้องเป็นวัดที่แบบร่มรื่นน่าอยู่น่าปฏิบัติธรรมค่ะพี่น้องนะคะด้านโซนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ํานะคะพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดไว้ค่ะก็จะมีของพระแล้วก็ของญาติโยมที่มาทําบุญนะคะพี่น้องก็สิแยกเป็นสัดเป็นส่วนไปค่ะอันนี้ก็เป็นกุฏของพระแต่ละองค์นะคะพี่น้องแล้วต้นนี้ค่ะพี่น้องต้นนี้เป็นม้าวัดค่ะม้าวัดบ่เคยเห็นคนกรุงเทพค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็สิมีศาลานี่เนาะค่ะพี่น้องจะขอบอกว่าเป็นศาลาที่ทํามีพระพุทธรูปนะคะหนูก็เอิ้นซื้อบ่ถูกนะคะพี่น้องเพราะว่าเรื่องทั้งวัดทั้งว่านี่หนูก็บ่เคยเข้าใจปานใดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าจะถ่ายทอดให้เบิ่งค่ะก็จะมีพญานาคสวยงามแล้วก็จะมีพระนะคะพี่น้องนี่ค่ะตั้งอยู่สิค่ะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ว่าถ่ายแล้วหนูก็จะไปตัดตอนลงเที่ยงเลยล่ะแล้วก็ผู้ใดเขามาเบิ่งไผ่ผักหนาก็มาเบิ่งได้ค่ะนี่ค่ะญาติโยมเพิ่นก็มาจังหันจังเพ่นแล้วหล่อแล้วแต่เขาเพ่นเนาะค่ะพี่น้องนี่ตรงนั้นก็คือศาลาแบบว่าให้พระชั้นเขาศาลาอเนกประสงค์เนาะค่ะพี่น้องก็สมมุติเห็นว่าเป็นศาลาแบบคือสมัยโบราณสมัยก่อนนี่จะเป็นศาลาขึ้นมาแบบศาลาการประเรียนอย่างนั้นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นศาลาอย่างนี้แล้วก็อเนกประสงค์ให้กว้างขวางลมลื่นเย็นปูกระเบื้องแล้วก็มีพัดลมมีอีหยังเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็จะเป็นกุฏเคลื่อนกุฏหรือว่ากุฏิเนาะค่ะเอิ้นกุฏิก็ได้ค่ะ
ของแต่ละพระแต่ละองค์นะคะพี่น้องแล้วก็ทางที่เห็นไปพุ่นค่ะพี่น้องก็จะเป็นสวนปลาเป็นปลาที่ล่มลื่นเป็นบริเวณของวัดคือกันนะคะนี่คือแบบว่าอยากนําเสนอค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ทันได้มีเม่นนะคะพี่น้องกําลังหาเงินกําลังสร้างค่ะแต่บ่ทันได้เฮ็ดเนาะค่ะเพราะว่ากําลังเป็นวัดใหม่ที่กําลังพัฒนาก็เลยยังบ่ทันได้มีอีหยังครบนะคะพี่น้องนี่ค่ะและอันนี้ค่ะนําเสนอค่ะพี่น้องก็คือศาลาพระแก้วมรกตค่ะเป็นรูปพญานาคสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องเป็นนี่ค่ะอยากให้เบิ่งอยากให้เห็นค่ะพี่น้องเป็นวัดใหม่นะคะพี่น้องวัดใหม่สามัคคีธรรมค่ะนี่ค่ะแม่นบ่รู้เอิ้นถึงเนาะวัดใหม่สามัคคีธรรมค่ะผู้ใดคนบ้านเฮาเนาะค่ะมาเบิ่งหนูบ่ผิดประการใดแล้วก็อีหยังก็มาคอมเมนต์ได้เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูก็ข้อมูลบ่แน่นปานใดนี่ค่ะพญานาคที่สวยงามค่ะนี่ค่ะเป็นศาลาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะศาลานี่เพิ่นไหว้พระแก้วมรกตค่ะพระแก้วมรกตที่สวยงามมากๆเพิ่นก็สิเปิดเป็นเวลาหรือบ่บ่ฮู้ค่ะทําพี่น้องมาอยากมาไหว้หรือถ้าเพิ่นปิดไว้อยู่ก็ไปสามารถไปบอกเพิ่นได้ค่ะบอกเจ้าหน้าที่หรือบอกหลวงพ่อหลวงพี่อยู่นี้ได้ค่ะพี่น้องก็จะเปิดให้ชมพระแก้วมรกตนะคะพี่น้องนี่ค่ะความสวยงามของวัดหิล่มลื่นจริงๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องพระแก้วมรกตที่สวยอลามค่ะนี่ค่ะเขียวมรกตเขียวงามมากๆเลยค่ะพี่น้องเมื่อกี้เพิ่นปิดประตูไว้หนูว่าขออนุญาตเพิ่นเปิดออกทายเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะให้บันทึกให้ลูกให้หลานเราดูภายภาคหน้าค่ะว่าวัดใหม่สามัคคีธรรมของเราที่กําลังเฮ็ดกําลังสร้างกําลังอันนี้กำลังริเริ่มเป็นจังได๋ค่ะนี่ค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้สวยมากค่ะพี่น้องเวลาออกกล่องก็สวยสวยนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะตอนนี้มันก็ยังเช้าอยู่ค่ะแดดก็พออึมซึมแล้วฝนกําลังตกนะคะพี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกุฏิศาลาของหลวงพี่เพิ่นอยู่นะคะพี่น้องก็สภาพเดินลัดเลาะไปอันนี้ก็จะเป็นโรงครัวนะคะที่เฮาเอาไว้เกี่ยวน้ําเกี่ยวยังไว้โต๊ะเก้าอี้อีหยังต่างๆนะคะพี่น้องแบบที่พี่น้องเพิ่นสามารถเฮ็ดกับเผาได้ล่ะมั้งค่ะคิดว่านี่ค่ะนะคะเดสิยางมุดข้างกุฏิป่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะล่มลื่นเป็นที่ของวัดอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องก็จะเป็นประมาณว่าทางนี้ก็เขาใดด้วยค่ะพี่น้องถ้าฝนบ่ตกมันก็สิบ่ตื่นบ่แฉะปานใดเนาะค่ะนี่ค่ะสวยงามล่มลื่นมากค่ะก็จะมีหมา2ตัวเดินตามตูดค่ะพี่น้องเดิมที่ในจุดนี้นะคะพี่น้องจะเป็นป่าช้าเก่าค่ะนะคะเป็นบูรณะใหม่เฮ็ดใหม่ค่ะพี่น้องตอนนี้บ่ต้องย้ายบ่ต้องกลัวค่ะเป็นทางที่คนเขามานี่ค่ะปฏิบัติธรรมมาอย่างสินะคะพี่น้องแล้วก็มีพระศิวลีนะคะพระศิวลีที่เพิ่นสร้างเพิ่นเฮ็ดไว้ค่ะแต่ว่าก็ยังเฮ็ดบ่ทันได้แล้วเด้อค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตบ่เข้าไปเนาะค่ะมันแฉะเนาะค่ะพระศิวลีเหลืองอลามอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะก็จะเฮ็ดรอบรูปพญานาคเนาะค่ะคือว่าวัดแห่งนี้ก็ยังแบบว่าเป็นวัดที่กําลังริเริ่มกําลังเฮ็ดกําลังพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องก็ยังสิบ่ทันได้แบบเป๊ะเต็มร้อยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่ะนี่ค่ะแต่ละปีก็เฮ็ดพาป้ามานี่ค่ะพี่น้องก็เหลือเม่นเนาะค่ะก็สิได้มาเฮ็ดเม่นเฮ็ดหยังซอยเพิ่นจังซี่นะคะพี่น้องความศรัทธาของพี่น้องก็สิเข้ามาเรื่อยๆนี่ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แบบคงไว้คือเก่าเฮาสิบ่ตัดบ่หยังปานใดดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะทางเส้นนี้ก็สิทะลุไปโรงเรียนเนาะค่ะหัวโรงเรียนแล้วก็สิทะลุไปทงไปออกถนนใหญ่ได้คือกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะนะคะก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่ายังเป็นวัดที่กําลังพัฒนาเนาะค่ะก็สิแบบว่าล่มลื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะนะคะนี่คือด้านหลังนะคะพี่น้องพุ่นมอเตอร์ไซค์หนูจอดอยู่พุ่นนี่คือด้านหลังของวัดค่ะที่เฮามาเบิ่งนะคะพี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศนี่ค่ะโซชื่นตอนนี้เพิ่นกําลังวานข้าวว่านน้ําค่ะพี่น้องก็เลยสิเริ่มมีเขามีเขาเขียวอารามจังซี่นะคะเสียงหมาเฮาเอ้ยหนูมาคือบ่เฮาหนูแสดงว่าจําหนูได้อยู่เพิ่นขี่รถผ่านมามีคนเฮาพ
ี่น้องสมัยก่อนแถวนี้เฮ็ดออกหลายหลายเด้สมัยก่อนนี้มาเรียนหนังสือกับเขาป้ามาเก็บเห็ดจังสี่ละค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาหาเก็บเห็ดมาหาหน่อใหม่สมัยก่อนคิดฮอดอดีตความเก่าความหลังนะคะทางผู้คนกับกําลังสร้างทางพี่ก็เป็นที่วัดคือกันนะพี่น้องนี่ค่ะกําลังสร้างกําลังสเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องกําลังทําสปามันนะคะนี่ค่ะกําลังมีไฟเข้ามาค่ะพี่น้องกลางคืนก็จะมีไฟเนาะค่ะหนูก็บ่ฮู้ว่ากลางคืนมันเปิดไฟหรือบ่เนาะค่ะถ้าบ่เปิดนี่เป็นได้ย่านแห้งได้พี่น้องแต่ว่าเพราะว่าเฮาบ่ค่อยได้มาทางนี้หนูบ่ค่อยได้มาทางนี้ดอกสมองหนูจะมาทางหน้าเนาะค่ะนี่ค่ะคือให้เบิ่งความของวัดใหม่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะทางเข้าไปโอ้ยลมเลื่อนน่าอยู่ค่ะพี่น้องน่าอยู่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะพี่น้องก็บ่มีหยังเนาะค่ะก็จะพามาเบิ่งประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าแต่ละกุฏิแต่ละศาลาในศาลาเดี๋ยวหนูจะพาเข้าไปเบิ่งในศาลาเนาะค่ะศาลาการประเรียนว่ามีอีหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องในศาลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะพามาเบิ่งเนาะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นศาลาใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาขออนุญาตหลวงพี่คุณละค่ะนี่ค่ะเป็นศาลาที่แบบว่าหน้าอยู่หน้านอนหน้านั่งแบบไม่ออกพอออกอย่าโยมมาเพ่นเดี๋ยวจะนอนเพิ่นก็มาเพ่นนะคะพี่น้องแล้วก็มาจังหันย่ําเสาค่ะก็จะมีนี่ล่ะค่ะศาลาหรือว่ามีบุญมีงานเพิ่นก็สิจัดแบบสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องนะณตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็สหอยนุ่นหอยนี่ลงมาแบบนี้ค่ะสวยงามค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะศาลาแต่ละอย่างนี่ค่ะเป็นศาลาการประเรียนเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเวลาเพิ่นเปิดกระจกออกเบิดแต่พี่น้องโอ้เป็นตะอยู่ร่มเย็นสวยๆสมัยก่อนลูกหนูก็มาบวชเรียนอยู่นี่ล่ะค่ะอาจารย์มหาเพิ่นเบิ่งเพิ่นดูแลดีมากเลยค่ะพี่น้องตอนมาเรียนมาบวชมาศึกษากับหูพ่วงอยู่ค่ะพี่น้องพอศึกออกไปก็คือเก่าดื้อคือเก่าค่ะนี่ค่ะเป็นศาลาการประเรียนพระก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะพี่น้องชั้นเขาแล้วก็ตรงเตรียมที่แล้วก็จะมีตู้เย็นเนาะค่ะก็สประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ทางออกข้างนอกก็จะเห็นประมาณนี้เนาะค่ะนะคะฝนก็ลงเมปโปแปะโปแปะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเอาละเนาะค่ะพี่น้องขอพูดหลายๆทุกคนที่เขามารับชมเนาะค่ะได้หนูก็จะได้ไปละค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีหยังแล้วก็ให้เบิ่งประมาณนี้เนาะค่ะเขามาเบิ่งคลิปหนานะคะพี่น้องจะพาเบิ่งทงเบิ่งทาเบิ่งในช่วงที่หนูอยู่บ้านนะคะสองมือนี่ก็พยายามถ่ายทอดคลิปที่อยู่ในบ้านเฮาให้เบิ่งค่ะแบบว่าฮักบ้านเกิดสื่อสารทั้งบ้านเกิดเฮาเป็นจังได๋ทงไฮทงหน้าเป็นจังได๋วัดว่าอารามเป็นจังได๋นะคะพี่น้องส่วนวัดใหม่วัดใหญ่ที่หนูเคยพาไปเบิ่งงวดที่แล้วนั่นก็ลงไปแล้วพี่น้องไปหาเบิ่งใน YouTube ได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้วัดนี่วัดใหม่สามัคคีธรรมเนี่ยหนูยังบ่ทันได้มาถ่ายทําคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องก็เลยสมมุติถ่ายทําคลิปไว้ค่ะที่ประตูเพิ่นก่อนค่ะพี่น้องนะคะก็สภาพเที่ยวพาเบิ่งทุ่งไผ่ทุ่งนาสิล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเนาะค่ะก็สะลงทั้ง2ช่องทางเนาะค่ะพี่น้องทั้งเพจแล้วก็ YouTube เขาไปเบิ่งได้เลยค่ะนะคะผู้ใดพี่น้องบ้านเฮาอยากเห็นอยากเบิ่งวัดว่าบ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องไปจังได๋ก็สามารถเข้าไปเบิ่งไปชมได้เนาะค่ะพี่น้องไปราคาพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะถ้าคลิปกรุงเทพก็จะไปคลิปเฮ็ดกับเขาคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องช่วงอยู่บ้านก็จะขออนุญาตถ่ายแบบเป็นคลิปของบ้านเกิดเมืองนอนก่อนเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ